เราคิดว่ามันมี6ระเบิดเวลาสำคัญของประเทศไทยที่ถ้ารัฐบาลตั้งใจทำงานมีวาระเป็นของตัวเองก็น่าจะทำให้ไอ้ระเบิดเวลานั้นกลายเป็นศักยภาพที่ดีได้ทุกคนจำได้ตอนอภิปราย152ผมถามว่าตกลงฟังมา 2-3 วันแล้วเนี่ยวาระของรัฐบาลคืออะไรอันนี้ไงวาระของก้าวไกลคือเรามีวาระของเราเมื่อเราเป็นฝ่ายค้านเชิญรุกก็ดีเราก็มีวาระแต่ถ้าเกิดเราเป็นรัฐบาลของเราเราก็มีวาระของเราเพราะถ้าเกิดรัฐบาลไม่มีวาระมันก็ไปเรื่อยๆไม่มีทิศทางก็เลยอยากจะโชว์ว่าสิ่งที่เราคิดว่าเป็นระเบิดเวลาด้วยเป็นศักยภาพด้วยเนี่ยมันตรงใจกับที่ประชาชนคิดไว้ในใจเขาหรือเปล่าเราอันนี้ก็คือจะได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนกันในวันนี้ด้วยแล้วก็เป็น policy fest ครั้งแรกเดี๋ยวก็คงจะมี policy fest ตามมาเรื่อยๆเหตุผลที่จัดวันนี้ตรงกับเหตุการณ์สำคัญทางการเมืองมีนัยยะแอบแฝงหรือเปล่าคือเดือนพฤษภาคมนี่เป็นเดือนที่มีความสำคัญกับประวัติศาสตร์การเมืองไทยเยอะถ้าไปจัดวันที่22ก็จะตรงกับวันรัฐประหารอีกเป็นต้นแต่สำหรับคำถามแล้วเนี่ยวันที่19ตอนนี้หัวหน้าพรรคไม่อยู่ในการแถลงข่าววันนี้ก็เพราะว่าไปแสดงความอาลัยแล้วก็แสดงความเคารพกับผู้ที่สูญเสียไปเมื่อ19พฤษภาคม53ตอนที่มีการกระชับพื้นที่แน่นอนว่าหนึ่งในเรื่องของถ้าครบ1ปีเลือกตั้งตอนที่เราพูดเรื่องการเมืองดีปากท้องดีมีอนาคตตอนการเมืองดีก็มีเรื่องเกี่ยวข้องแบบนี้กับคืนความยุติธรรมให้กับคนสูญเสียของพี่น้องเสื้อแดงเมื่อปี53ด้วยนะครับก็ทำให้คุณชัยธวัฒน์หัวหน้าพรรคไม่ได้อยู่ที่นี่ในช่วงเช้าเพราะว่าไปอยู่ที่วัดประทุมตอนนี้ครับคุณพิธาครับพูดถึงคุณพิธาครับพูดถึงคลิปครบรอบเลือกตั้ง1ปีเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยคือมันก็มีการดึงความรู้สึกของคนที่เคยแล้วก็เคยมองว่าประเทศครับก็เป็นภาพสะท้อนจากพี่น้องประชาชนว่าภายใน1ปีแล้วจริงๆแล้วมันก็มีโอกาสที่จะแก้ไขปัญหาได้หลายอย่างมีทั้งงบประมาณที่เป็นจำนวนมากใช่ไหมครับงบประมาณ1ปีนี่ก็3ล้านล้านถึงแม้ว่าเพิ่งจะเข้ามามันก็ใช้ทำอะไรได้หลายอย่างแต่ความรู้สึกของพี่น้องประชาชนมันยังแทบจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หวังว่าแน่นอนว่าจะเป็นการเตือนรัฐบาลอย่างที่ผู้สื่อข่าวถามแต่ในขณะเดียวกันก็จะได้สร้างความหวังใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนว่ามันยังมีโอกาสที่จะแก้ไขปัญหาได้และสามารถที่จะกลับมาสู่การเลือกตั้งได้ไม่ว่าจะเป็นเลือกตั้งอบจก็สามารถที่จะเอาความหวังแบบทั้งประเทศที่เคยมีเนี่ยไปอยู่ในจังหวัดของท่านได้ผ่านการเลือกตั้งอบจ